เปรยเพลิงระอุเพื่อนรักปรี่ให้กำลังใจติหน้าพี่สาวหนีดรามา่าซึ่งก่อนหน้านี้แม่ของอิงฟ้าได้เข้ามาคอมเมนต์ขอโทษนวัดวอนให้โอกาสลูกสาวที่อาจจะกระทำผิดโดยคิดน้อยไปพร้อมทั้งยืนยันลูกสาวรักนวัดเหมือนพ่ออีกคน ต่อมาอิงฟ้าได้โพสต์ข้อความในไอจีสตอรี่ว่าจิตใจมนุษย์น่ากลัวที่สุดและเรากลับมาแล้วนะคนคอมเมนต์เขาเอาสาใจไม่สนหรอกว่าคนอ่านจะรู้สึกยังไงเงียบไว้นะต่อให้ใครด่าคุณยังไงด่าครอบครัวคุณยังไงเงียบไว้นะคนแบบไหนที่ไม่มีหัวใจหลังจากนั้นก็ได้มีแฟนๆเขาไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมากทั้งให้กำลังใจและเตือนสติอิงฟ้าซึ่งตัวการที่นวัดอยากจะยุมหัวที่สุดนั่นก็คือตอน,นอซึ่งก็มีดาราคนหนึ่งที่แอบมาพานางงามคนดังไปด้วยเหล่าชาวเน็ต พุ่งเป้าไปที่ตีน่าสุพนาจิตตลีลาพร้อมทั้งจัดหนักจัดเต็มทําเอาอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอเต็มไปด้วยคอมเมนต์ติติงแต่แล้วก็มีดาราสาวคนหนึง่งแวกวงล้อมชาวบ้านชาวช่องที่จ้องทําลายนั้นก็คือพระแพง AF นักร้องสาวที่เป็นเพื่อนสาวของตีนานั่นเองงานนี้พระแพง AF ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจตีนาสั้นๆว่าฮึบๆรักมึงนะน้องกลางไอจเจอทั่วลงกระหน่ำซึ่งเป็นดาราสาวเพียงคนเดียวที่เข้ามาแสดงเจตนาดีต่อด,ดราม่าครั้งนี้ของตีนาขอขอบคุณข้อมูลจากเรี h ยวโฮมไลฟ์ f อทอินขอบคุณคะ่ะ